1,254.6 ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะนะฮะทำไมถึงมีรายได้สุทธิจากการลงทุนเยอะก็เพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขาดทุนจากการรับกันภัยเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนโควิดไปฮะเฉพาะโควิดอย่างเดียวนะครับจ่ายค่าสินใหม่ไปประมาณ 8,700 ล้านในฝั่งกรุงเทพประกันภัยเพราะฉะนั้นภาพรวมณสิ้นปีแล้วนะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยแม้มีรายได้สุทธิจากการลงทุนตั้ง 6,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ยังมีผลประกอบการในบรรทัดสุดท้ายในภาพรวมเนี่ยนะครับที่ขาดทุนอยู่638นะครับ 638.4 ล้านบาทซึ่งนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะสิ้นปีที่แล้วจะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าณสิ้นปีเราจะมีผลประกอบการที่ขาดทุนการประชุมคณะกรรมการนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลนะครับก็มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายที่5บาทรวมทั้งปีแล้วเป็น15.50 บาทซึ่งถ้าเทียบแล้วนะฮะเทียบแล้วเนี่ยปีก่อนหน้านั้นที่เราไม่ได้ขาดทุนนะเราจ่าย15 บาทปรากฏว่าปีที่ผ่านมานะฮะที่ประชุมกรรมการคณะกรรมการอนุมัติจ่าย15.50 บาทเห็นไหมฮะว่าโอ้โหสตางค์ที่เก็บไว้เยอะพอสมควรนะฮะ100ล้านมาจากการขายหุ้นหุ้นบางอย่างที่เราคิดว่าอนาคตยังดีอยู่นะครับแต่เนื่องจากต้นทุนเราถูกเราก็ขายไปที่เราเอากำไรแล้วก็บางหุ้นเราก็ซื้อกลับมาในช่วงต่อไปช่วงนี้เราก็กำลังดูตลาดทรัพย์อยู่ว่าเราจะเริ่มขายซื้อหุ้นคืนมาบ้างที่เราขายไปแบบปีแล้วนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปพวกผมเชื่อว่าความแน่นอนของตลาดทรัพย์มีมากเราเชื่อว่าหุ้นยังน่าจะตกอีกนะครับเพราะว่าทางที่อเมริกาการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังไม่ยังขึ้นต่ออีกนะครับความไม่แน่นอนของธนาคารเงินของแบงก์ของธนาคารที่อยู่ทางอเมริกาทางยุโรปยังคงจะมีปัญหาต่อซึ่งอันเนี้ยมันก็จะกระทบกับตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจนะครับอะไรที่อเมริกาถูกกระทบประเทศไทยเราก็จะถูกกระทบตามไปด้วยฉะนั้นผมคิดว่าคนนักเศรษฐศาสตร์ก็คาดว่าดอกเบี้ยควรจะมีโอกาสขึ้นอีกครั้งสองครั้งแล้วคนจะ อยู่คงที่ประมาณกลางปีนะครับ